เพื่อนๆวันนี้พาเด็กๆนะครับจะไปทดลองวิ่งว่าวกันนะครับวันนี้มื้อนี้ก็เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเด้อมื้อนี้ก็มีนําทีมด้วยขามนะครับน้องขามนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเด้อครับว่าเด็กๆจะเล่นว่าวได้ขึ้นบ่มื้อนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับผมตอนนี้เด็กๆก็กําลังเอาว่าวลงไปทงครับเพื่อนๆลงไปทงครับอันนี้ก็น้องพาวก็ได้มาเล่นด้วยครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งว่าทีมงานของน้องขามนะครับจะเอาว่าวขึ้นได้บ่นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศท้องทุ่งครับเด็กๆชอบมากครับบรรยากาศตอนแรกๆนะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องหน้านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมารุ่นกันนะครับรุ่นซอยเด็กๆนั่มนะครับว่าว่าวจะขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับแต่ถ้าคนอันนี้ผู้ซอยด้วยนี่ผู้ซอยถือหางด้วยนี่สองคนเอาอันนี้กำหนดจุดปล่อยก่อนนู่นไปปล่อยจากมาจากทางนู่นครับไปปล่อยเร็วไปปล่อยมาจากทางนู่นก่อนมาเร็วเอาเดินไปทางนู่นก่อนขามนั่นเอาว่าวไหมเอาว่าวไปทางพุ่นล้มมาจากทางพุ่นแล้วก็วิ่งสวนมาเด้อเพราะว่าทิศทางลมดูทิศทางลมให้เด็กๆแล้วครับก็ต้องลองมาจากอีกฝั่งนึงก่อนครับเด็กๆสนุกสนานกันคักครับเพื่อนๆนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะปล่อยว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนับ1ถึง3นะพร้อมขึ้นไปแล้วครับเพื่อนๆขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปแล้วนะมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันสนุกสนานครับเด็กๆสนุกสนานกันนะครับเมื่อนี้มาลุ้นกันครับโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับที่เพื่อนๆมารับชมเมื่อนี้ครับสำหรับเมื่อนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศท้องทุ่งกับเด็กๆนะครับลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ